หมายเลข3ปวินสุราดรูวินกรุงเทพมหานครหมายเลข3ครับและหมายเลขหมายเลข3นางสาวประวินสุดาดรูอินส่วนสูง181เซนติเมตรจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสาขาทั่วไปมหาวิทยาลัยคัลการีสุดาดรูอินกรุงเทพมหานครเธอมีแบบอย่างของสาวงามที่เป็นแรงบันดาลใจในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คือคุณพรทิพย์นาคฮิรัญกนกเธอเรียนรู้ไวมีความอดทนสูงและคิดบวกอยู่เสมามครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับค่ะเอาละฮะเวลาว่างคุณชอบทำอะไรครับชอบกินอาหารกินผลไม้กินโอ้โหอาหารไทยมีเยอะมากเลยค่ะรสช่องไข่พะโล้โอ้โหผัดไทยวุ้นเส้นคือหนูจะชอบทานอาหารไทยมากเลยค่ะเป็นเวลาว่างโอเคครับเคล็ดลับความงามแบบนางงามต้องกินค่ะกินอาหารไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับเธอประจำตำแหน่งเลยนะคะขอเสียงประมืออีกครั้งให้กับ10สาวงามที่เข้ารอบด้วยค่ะคงได้ฟังในตอนเช้าแต่ว่ามันก็จะมีนิดเดียวที่คิดถึงเธอและมันก็จะเป็นอีกครั้งบอกรักเธอแต่สุดท้ายการเวลาก็บอกฉันว่าเธอนั้นไม่ใช่ทุกอย่างและฉันก็ไม่ต้องการเธอในตอนนี้ก็มีแค่เพียงฝนมาอยู่กับฉันมาจากที่เธอในวันที่ฉันต้องการค่ะ Hey หมายเลข3ค่ะนางสาวปวินสุดาดรูอินนะครับนั่นหมายความว่าเหลือเพียงอีก2ที่เท่านั้นนะครับในรอบ5คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2017ครับต่อไปนะคะหมายเลข3ค่ะนางสาวปวินสุดาดรูอินเชิญเลือกคำถามเชิญเลือกคำถามค่ะคำถามจากคุณออฟฟิศคนดีค่ะชื่อนะคะครับผมคุณจะบอกชาวต่างชาติว่าเสน่ห์ของเมืองไทยอยู่ตรงไหนคะเสน่ห์ของเมืองไทยก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดชาวต่างชาติเพื่อมาเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งภาคเหนือก็จะมีภูเขาภาคใต้ก็จะมีทะเลอาหารที่แตกต่างเป็นยูนิคไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะหรือว่าผัดไทยก็ตามต้มยำกุ้งแต่ว่าสิ่งที่จะดึงดูดมากที่สุดน่าจะเป็นคนไทยค่ะเพราะคนไทยนะคะเพราะคนไทยค่ะเป็นคนที่ยิ้มเป็นคนที่ไหว้ทักทายแล้วเวลาที่มาก็จะสร้างความประทับใจสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขค่ะขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณหมายเลข3ค่ะนางสาวปวินสุดาดรูเอ็นและต่อไปนะไม่มีใครแทนเธอคนนี้สร้างความสุขสดใสให้บนโลกนี้ไม่มีใครทำได้เหมือนเธอเธอทำให้ความร้อนกลับเป็นชุ่มเย็นใครเห็นก็ชื่นใจอยู่เสมอเธอสวยที่ความคิดจิตใจของเธอหมายเลข3ค่ะนางสาวปวินสุดาดรูอินและนี่คือสาวงามในตำแหน่งรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017ทั้ง3คนค่ะ